ล่าวกันว่าถ้าใครไปอินเดียแล้วไม่ได้ไปเยือนทัชมาฮาลก็เหมือนกับไปไม่ถึงอินเดียอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ชื่อทัชมาฮาลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมนาเมืองอัครราประเทศอินเดียเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมีอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรการตานี้เล่ากันไว้ในประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าชาจาฮาลทรงสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้สำหรับบรรจุพระบรมศพพระมเหสีของพระองค์ซึ่งเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระองค์ที่ชื่อพระนางมุมตัสมาฮาลนั่นเองหลังจากใช้เวลากว่า22ปีสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้สำเร็จเมื่อเปิดตัวสู่สายตาของชาวโลกทัชมาฮาลกลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ทั้งงดงามวิจิตรการตาและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกจากบัดนั้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คมธรรมประจำวันนี้ก็คือความรักเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้ทำความผิดพลาดในชีวิตก็ได้ฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรักจงใช้ความรักนั้นให้เป็นแรงบันดาลใจในเชิงสร้างสรรค์เสมอไปThank you.